ทางด้านครูไพบูลย์โพสต์เดือดเตือนภัยคนโง่หลังอดีตภรรยาเอมิราแฉเมียใหม่กระต่ายตีลูกบังคับให้เรียกพี่สาวสำหรับเอมิรากับอดีตสามีครูไพบูลย์มีการฟ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์และจำเลยใช้อำนาจปกครองบุตรร่วมกันโดยจำเลยชดใช้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเดือนละ 10,000 บาทตั้งแต่วันนี้จนบุตรบรรลุนิติภาวะและในเวลาต่อมาทำเดือดในโลกออนไลน์เมื่อเอมิรานั้นก็ถึงกับเดือดหลังรู้คำสรรพนามที่ไพบูลย์ให้ลูกชายเรียกกระต่ายพันนิพาโดยให้เรียกว่าพี่สาวโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุ ข้อความว่าเพิ่งมีเวลาอ่านคำอุทธรณ์แล้วคือเขียนคำอุทธรณ์ว่าเอให้ลูกเรียกปุ๊บว่าพ่อเอาคนอื่นมาแทนที่พ่อตัวเองไม่เคยให้ลูกเรียกภรรยาใหม่ว่าแม่เลยให้เรียกที่เดียวนะคิดได้ไงก่อนเรียกที่มาแต่แรกแล้วใหม่ปุ๊บอายุเท่าเอเพื่อนเอทุกคนสายแนนต้องเรียกแม่เรียกพ่ออยู่แล้วแต่คุณคะลูกเรียกเมียคุณว่าเอื้อยตั้งแต่เขาจำความได้จ๊ะแปลกๆนะความคิดคุณอ่ะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายและล่าสุดไพบูลย์นั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังอดีตเอมิราแฉเมียใหม่ตีลูกให้เรียกพี่สาวอ่านแล้วจุกในใจให้เลือกกี่ครั้งก็เลือกกระต่ายพันนิพาโดยเขานั้นได้โพสต์รูปภาพคู่ภรรยาสาวกระต่ายพันนิพาพร้อมระบุข้อความว่าหากวันนี้ฉันต้องรักใครอีกครั้งคนร่วมทางขอเป็นเธอนั้นได้ไหมเอ่ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมให้เลือกกี่ครั้งก็ยังเลือกเธอเป็นคู่ชีวิตกระต่ายพันนิพาและโพสต์อีกครั้งว่าเตือนภัยคนโง่เท่านั้นที่เชื่อคนสร้างเรื่องสร้างกระแสพูดเองเองอยู่ฝ่ายเดียวกล่าวหาคนอื่นเป็นมิตรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่พูดไม่ใช่ว่าเราผิดคนที่พูดมากใช่ว่าจะจริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลยังใช้ได้เสมอปลอคันสูดีจริงเก่งจริงสวาฮอดกูตี้ละสีมีคนเบิ่งสูบอก